สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คณราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่ายิ้มรีเสิร์ชอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์กับเว็บไซต์ยิ้มรีเสิร์ชนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปผมก็จะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิ้มรีเสิร์ชได้กี่บาทกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่ารายได้ที่ผมทำได้ในวันนี้คือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผมทำงานวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่ารายได้ที่ผมทำได้ในวันนี้ที่ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูในช่วงท้ายคลิปคือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผมทำงานวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้ทำงานยังไงแล้วในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมาผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชได้เท่าไหร่กันนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ทำยังไงนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกยิมรีเสิร์ชฟรีนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็สำหรับเว็บไซต์หน้านี้ก็คือหน้าระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูสะสมคะแนนตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งในส่วนของเมนูสะสมคะแนนตรงนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2เมนูที่เราไว้ใช้ทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนะครับ1ก็คือเมนูทำแบบสำรวจตรงนี้นะครับแล้วก็2ก็คือเมนูชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่เมนูที่1ก่อนเลยนะครับก็คือเมนูทำแบบสำรวจนั่นเองนะครับก็กดไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้านี้นะครับก็คือหน้าให้เราทำแบบสำรวจนั่นเองนะครับซึ่งภายในหน้านี้นะครับเขาจะมีแบบสำรวจให้เราทำอยู่นะครับและแบบสำรวจแต่ละแบบสำรวจจะมีคะแนนกำหนดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งคะแนนด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือคะแนนสูงสุดที่เราจะได้รับหลังจากที่เราทำแบบสำรวจเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการทำแบบสำรวจให้เพื่อนๆดูสัก1แบบสำรวจละกันนะครับก็กดไปที่ทำแบบสำรวจตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครใช้ในมือถือนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะแสดงแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเราจะเห็นในส่วนของปุ่มที่เขียนว่าเริ่มต้นทำแบบสำรวจตรงนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการตอบคำถามนะครับเขาจะมีคำถามให้เราอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราตอบคำถามตามที่เขาถามมาได้เลยนะครับก็สลับตรงนี้เนี่ยเขาถามวันเดือนปีเกิดนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอทำการตอบวันเดือนปีเกิดของผมก่อนละกันนะฮะหลังจากที่เราตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดถัดไปนะครับทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าหลอดด้านบนนี้มันจะเต็ม 100% นะครับอย่างผมตอนนี้เนี่ยตอบไป1ข้อก็ขึ้นมา 50% แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการตอบคำถามข้อนี้ต่อเลยนะครับโอเคผมก็หลังจากที่เราตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่ถัดไปนะฮะปึ๊บหลังจากที่เรากดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแบบสอบถามข้อนั้นมันเป็นข้อสุดท้ายพอดีนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้านี้นะฮะหน้านี้ก็คือหน้าขอบคุณที่เราได้ทำการตอบแบบสอบถามจนครบทุกข้อแล้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะทำการแจ้งมานะครับว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากการตอบแบบสอบถามนี้เท่าไหร่นะฮะอย่างของผมก็ได้รับ10คะแนนตามที่เขาได้กำหนดเอาไว้เมื่อกี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการปิดไปเลยนะฮะเมื่อเราทำการกดปิดไปแล้วนะครับคะแนนของเราเนี่ยจะยังไม่เพิ่มทันทีนะครับให้เราทำการกดรีเฟซ1ทีนะครับเมื่อเราทำการกดรีเฟซไปแล้วนะครับคะแนนของเราเนี่ยก็จะถูกเพิ่มมาตามคะแนนที่เราได้รับหลังจากที่เราทำแบบสำรวจเมื่อกี้เสร็จนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินวิธีแรกนะครับก็คือในส่วนของเมนูทำแบบสำรวจนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีต่อไปวิธีที่2นะครับก็คือวิธีการชวนเพื่อนนะฮะซึ่งการชวนเพื่อนนี้อันนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบในการชวนเพื่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในการชวนเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บสะสมคะแนนได้ไม่จํากัดเลยนะฮะสมมติว่าใน1วันยิ่งเราชวนเพื่อนได้เยอะเราก็จะได้รับคะแนนเยอะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งได้คะแนนเยอะเราก็สามารถเอาคะแนนที่เราได้รับมาไปแลกเป็นเงินได้เยอะตามนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆแล้วผมเองก็ชอบมากๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของการชวนเพื่อนตรงนี้นะครับก็สำหรับวิธีการชวนเพื่อนนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เราทำการเลื่อนลงมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับเมื่อเราติ๊กถูกแล้วก็ให้เราทำการกดคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากดคัดลอกเสร็จแล้วนะครับลิงก์ตรงนี้เนี่ยมันจะทำการถูกคูมดำนะครับเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ตรงนี้นะครับหรือว่ากดคัดลอกตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปโพสที่เฟซหรือว่าโพสตามโซเชียลต่างๆได้เลยนะครับเสร็จแล้วทุกครั้งที่เพื่อนเราเห็นหรือว่าคนอื่นเห็นนะครับแล้วเขาสนใจได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาในยิมรีเสิร์ชผ่านลิงก์ของเรานะครับเราจะได้รับ10คะแนนต่อ1คนที่ทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วที่สำคัญนะครับยิมรีเสิร์ชนี้แนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดนะครับใน1วันสมมุติว่าเราแนะนำเพื่อนได้สัก5คนนะครับเราก็รับไปเลย50คะแนนนะฮะยิ่งเราแนะนำเพื่อนได้เยอะหรือว่าชวนเพื่อนได้เยอะเราก็สามารถที่จะรับคะแนนตรงนี้เนี่ยเยอะตามนั่นเองนะครับ
ครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับในยิมรีเสิร์ชนี้เขายังมีโบนัสให้กับเราด้วยนะฮะสมมติว่าเพื่อนของเรานะครับที่เราแนะนำมาเขาได้ทำการเก็บสะสมคะแนนจนครบ100คะแนนแล้วเมื่อไหร่นะครับเราจะได้รับคะแนนจากเพื่อนมาอีก50คะแนนนะครับยิ่งเราแนะนำเพื่อนได้เยอะเราก็สามารถที่จะได้รับคะแนนเยอะตามนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับการทำแบบสำรวจแล้วก็การชวนเพื่อนนั่นเองนะครับต่อไปถึงเวลาที่เพื่อนๆรอคอยกันแล้วนะครับก็คือผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก็สลับในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมเก็บสะสมคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชนี้ได้อยู่ที่310คะแนนนะครับก็รวมกับ10คะแนนที่ผมทำแบบสำรวจไปเมื่อกี้นะฮะก็เป็น320คะแนนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการแลกคะแนนมาเป็นเงินเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆแลกคะแนนมาเป็นเงินด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการแลกคะแนนด้วยกันเลยนะครับก็กดไปที่แลกของรางวัลตัวนี้ก่อนเลยนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากากบาทตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปเราจะเห็นในส่วนของป้ายที่เขียนว่า Reward Center อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดที่เข้าสู่ระบบที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็ให้เราทำการเอาอีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราใช้ในยิมรีเสิร์ชนะครับเอามากรอกที่2ช่องนี้ได้เลยนะฮะเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็ทำการกดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เราทำการกดที่แลกคะแนนตรงนี้ก่อนเลยนะฮะซึ่งการกดแลกคะแนนตรงนี้นะครับจะเป็นการที่เราเนี่ยทำการย้ายคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชเอามาไว้ในรีวอร์ดเซ็นเตอร์เพื่อที่เราจะแลกเป็นเงินแล้วก็ของรางวัลนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมจะทำการกรอกคะแนนไปทั้งหมดเลยนะฮะกดยืนยันเลยนะฮะโอเคผมเมื่อเราทำการกดยืนยันไปแล้วนะครับมันก็จะมีตัวหนังสือสีเขียวๆขึ้นมาตรงนี้นะฮะแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการย้ายคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชมาไว้ในรีวอร์ดเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วคะแนนของเราก็จะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะอย่างของผมเนี่ยคะแนนเก่ามันมีอยู่แล้วนะครับก็รวมกับคะแนนใหม่ที่ผมได้ย้ายมาจากยิมรีเสิร์ชเมื่อกี้นะครับก็รวมกันอยู่ที่806คะแนนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดที่แรกของรางวัลเลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะทำการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะผมก็จะทำการแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal 100บาทละกันนะครับนี่เลยนะฮะก็กดที่แรกของรางวัลไปได้เลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทำการดูในส่วนของเงื่อนไขการแลกของรางวัลนิดนึงนะครับซึ่งเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็คือรอบที่เราจะได้รับเงินนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการกดแลกคะแนนในช่วงวันที่11ถึงวันที่25นะครับเราจะได้รับเงินหรือของรางวัลเนี่ยในวันที่6ของเดือนถัดไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดถอนเงินในวันที่26ของเดือนนี้นะครับแต่ว่าไม่เกินวันที่10ของเดือนหน้านะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินหรือว่าของรางวัลในวันที่20ของเดือนหน้านั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำการกดแลกคะแนนนะครับเราก็ทำการเช็คจากตรงนี้ได้ก่อนเลยนะฮะเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าของรางวัลที่เรากดแลกไปนะครับเราจะได้รับในช่วงไหนนะฮะก็สำหรับตรงนี้นะครับผมกดถอนในช่วงวันที่12นะครับก็อยู่ในช่วงรอบที่2นะครับก็จะได้รับเงินจำนวน100บาทนี้ในวันที่20ของเดือนถัดไปนะฮะก็ผมจะทำการกดแลกของรางวัลเลยนะครับก็เมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าแรกของรางวัลหน้าตาแบบนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนก่อนนะครับซึ่งบัตรประชาชนตรงนี้นะครับเราจะได้อัปโหลดเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเรามีตัวตนอยู่จริงๆนั่นเองนะครับก็สลับตรงนี้เนี่ยหลังจากที่อัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการกรอกเลขบัตรประชาชนของเราตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วก็เอาอีเมล PayPal ของเรามากรอกตรงช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครแลกคะแนนมาเป็นเงินเข้าสู่ PayPal แบบผมนะครับก็กรอกแบบผมได้เลยนะฮะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเช็คให้ถูกต้องนะครับว่าอีเมล PayPal ของเราถูกต้องหรือเปล่านะครับก็นี่เลยนะฮะถ้าถูกต้องแล้วก็ให้เราติ๊กที่ด้านบนตรงนี้นะครับให้ช่องมันเป็นสีเทาแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมากดที่แรกของรางวัลได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดแลกของรางวัลไปแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับหน้านี้ก็คือหน้าที่เขาแจ้งกับเรานะครับว่าเขาได้รับคำร้องขอการแลกของรางวัลของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเช็คได้นะครับว่าของรางวัลที่เรากดแลกไปนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับโดยการกดที่ประวัติของฉันตรงนี้นะครับกดไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็กดที่ประวัติแลกของรางวัลนะครับนี่เลยนะครับรายการที่เรากดแลกไปล่าสุดมันจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะอย่างของผมเองนะครับก็อยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะครับ100บาทนั่นเองนะฮะซึ่ง100บาทตรงนี้นะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้ในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับ100บาทเป็นรายได้ที่ผมทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้จากการที่ผมทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการสอนการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ